สวัสดีครับคุณลุงฟังทีักครับมีบทความดีๆเอามาฝากกันนะครับเป็นบทความที่ให้ชื่อว่าเขียนเพื่อคิดนี่เป็นชื่อบทความนะครับแต่คนที่เขียนนี่คือคุณเกษิ์พิรมอยู่ในแนวหน้าวันพุทธที่6เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2566คุณกสิทธษิ์ให้ชื่อบทความว่านายกเศรษฐาค้างส่งการบ้านให้ชาวไทยเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับคุณเกษิ์บอกว่าตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วง สองสาเดือนมานี้เนี่ยนะครับนายกเศรษฐาที่เดินทางมากเหลือเกินทั้งการไปดูงานภายในประเทศการไปร่วมประชุมในต่างประเทศคู่ขนานกับการตัดสินใจในเรื่องนโยบายและก็มาตรก,การประชานิยมอย่างเช่นการลดหนี้สินและการลดค่าใช้ใจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าไฟฟ้าค่าเดินทางประจําวันก็อย่างท,ที่ทราบกันดีนะครับว่าแถมยังยืนหยัดที่จะล้มลุกคลุกคลานต่อไปกับโครงการดิจิทัลบัลเลต ในการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยในเสษฐามักจะไปให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและก็การส่งเสริมการลงทุนสำหรับกับการแสดงความห่วงใยเรื่องแรงงานไทยที่ประเทศอิสราเอลแต่ทั้งนี้ก็ยังไม่มีข่าวครา,าวที่เป็นเนื้อเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปในรายละเอียดของการประชุมระหว่างประเทศ2เวทีด้วยกันนั่นคือที่องค์การสหรประชาชาตินครนิวยอร์กกับที่ประชุมเอเปกที่ซันฟรานซิสโก ประเด็นเนี่ยคือสังคมไทยย่อมจะต้องได้รับรู้นะครับว่านายกรัฐมนตรีชื่อเศษฐาทวีสินเนี่ยได้ไปมีถ้อยแถลงอะไรไปแสดงฝีไม้ลายมือเอาไว้ยังไงแล้วก็มีอะไรติดไม้ติดมือกลับมาเล่าสู่กันฟังบ้างหรือเปล่าแล้วก็เพื่อมาดําเนินการตามคํามั่นสัญญาตามข้อผูกมัดหรือว่าพันธะกรณีที่เป็นมติของที่ประชุมไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กหรือว่าที่ซานฟรานซิสโกก็ตามเนี่ยนะครับ ในกรณีของการประชุมสุดยอดของผู้นำเอเปกเมื่อวันที่16-17พฤศจิกายนตามเวลาท้องถิน่นวันนั้นเนี่ยที่ประชุมได้ออกถแถลงการซึ่งมีพารา g r a หรือว่าย่อหน้าทั้งหมด16ย่อหน้าด้วยกันซึ่งจะครอบคลุมแทบจะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องและก็การดำรงชีวิตของชาวเอเปกในสองฝัง่งของมหาสมุทรแปซิฟิกแถลงการเนี่ยระบ,บุว่าอย่างนี้นะครับมีหลายเรื่องครับอย่างเช่นอนาคตที่เข้มแข็งและยั่งยืน นวัตกรรมการเชื่อมโยงการคมานาคมเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมทุกคนเข้าร่วมและรับผลประโยชน์โดยไม่ถูกตกหล่นความมั่นคงทางด้านอาหารการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและทดแทนชนกลุ่มน้อยและสถานะของสตรีเพศอย่างนี้เป็นตน้นนอกจากนั้นนี่นะครับที่ประชุมยังได้ตอกย้ำความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ BCG เศรษฐกิจเทคโนโลยีชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและก็เศรษฐกิจสีเขียวซึ่งประเทศไทยเนี่ยได้ริเริ่มเอาไว้ ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเอเปเมื่อปี2565ซึ่งในการนี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายกรัฐมนตรีไทยในปี2566ที่ชื่อประเสรฐาทวีสินเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรเลยเกี่ยวกับสาระเนื้อหาของถ้อยแถลงนี้แล้วก็ยังไม่มีข่าวคราวออกมาว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการรับทราบถ้อยแถลงดังกล่าวหรือไม่อย่างไร และที่แน่นอนนะครับฝ่ายรัฐบาลเองก็ยังไม่ได้นําความเรื่องเอเิกเนี่ยมารายงานต่อรัฐสภาด้วยนะครับจึงเท่ากับวนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยยังไม่ได้ทําการบ้านที่จะส่งให้กับสังคมไทยเลยนะครับว่าได้ไปรับฟังอะไรมาไปแสดงท่าทีอะไรไปร่วมคิดอ่านและก็ร่วมจัดทําแถลงการณดังกล่าวมายัางไงและเมื่อกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเนี่ยจะดําเนินการขับเคลื่อนคํามั่นสัญญาและพันธกรณีต่างๆอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการในเรื่องบุคลากรในระดับต่างๆเพื่อรองรับภารกิจการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกีดความสามารถไปจนถึงการมอบหมายหน่วยงานเจ้าภาพและจัดทำกรอบตารางเวลาของการทำภารกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายต่างๆซึ่งจะหากว่าไม่รีบเร่งดำเนินการปรึกษาหารือและขับเคลื่อนสั่งการเนี่ยก็คงไม่พ้นที่จะต้องมีเสียงสะท้อนออกมานะครับว่าก็แค่ไปร่วมประชุมเพื่อให้เป็นข่าวเท่านั้นเอง หรือไม่ก็บ,บอกว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเนี่ยคงไม่ค่อยเข้าใจประเด็นของปัญหาเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นก็ไม่ตระหนักว่าประเทศไทยจะต้องปรับปรุงตัวเองอย่างไรเพื่อให้มีความทันสมัยมีความน่าเชื่อถือและก็สามารถทํามาค้าขายกับต่างประเทศได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับคุณิทธิ์บอกว่านายกรัฐมนตรีเศรฐาทวีสินและคณะเนี่ยจะต้องปรับไมเซ็ตหรือว่าปรับระบบความคิดอ่าน ปรับใหม่ว่าการบริหารราชาการของประเทศเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับหากแต่จะต้องมองไปข้างหน้าในระยะปานกลางแล้วก็ระยะไกลพร้อมๆกันไปด้วยฉะนั้นผู้นําจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะของประเทศจุดอ่อนจุดแข็งและความจําเป็นที่จะต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมทันสมัยสร้างงานแล้วก็สร้างรายได้ การที่มัวแต่หมกมุ่นสารวนอยู่กับเรื่องประชานิยมเนี่ยมันมีแต่จะเหนี่ยวรั้งความเจริญก้าวหน้าของประเทศแล้วก็เป็นการทํางานแบบผิวเผินแบบขอไปทีวันๆนหนึ่งเท่านั้นเองซึ่งไม่น่าจะอยู่ในวิสัยของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อวรเสรฐทาทวีสินซึ่งเป็นคนที่ผ่านกิจการงานธุรก,กิจระดับชาติมาแล้วอย่างโชคโชนนะครับไม่น่าจะใช่หรอกครับการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกครั้งต่อไปเนี่ยจะมีขึ้นปลายปี2567ก็ก็คือปลายปีหน้า ที่ประเทศเปรูคำถามก็คือภายในระยะเวลาประมาณ1 1 1เเดือนจากนี้ไปเนี่ยฝ่ายรัฐบาลไทยจะมีผลงานอะไรที่จะไปบอกกล่าวกับเพื่อนสมาชิกเอเปกครับว่าได้จะดทำจัดการเรื่องต่างๆที่ปรากฏอยู่ในแถลงการณนครซานฟรานซิสโกไปได้อย่างสำลิดผลต่างๆแล้วและเพื่อจะไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยก็เท่ากับว่านายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินจะต้องทำการบ้านแล้วก็ต้องส่งการบ้านต่างๆ ให้กับวงชนชาวไทยตั้งแต่บัดนี้ไปนะครับเป็นการแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบและการเป็นผู้นําประเทศชั้นดีและคํานึงอยู่ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับหน้าตาและความเคารพเชื่อถือของประเทศในสายตาของประชาคมโลกอีกทั้งชาวไทยก็อยากที่จะมีผู้นําประเทศที่เขาก็มีความภาคภูมิอกภาคภูมิใจและได้รับผลประโยชน์หรือว่าการตอบสนองนั่นแหละครับ